เอจะพามาดูนะคะวิธีการเพิ่มและลบแอดมินเพจนะคะโอเคเราไปดูกันเลยก่อนอื่นง่ายๆเราก็ไปที่ f c e e o o o นะอันนี้ใช้ Facebook ธรรมดานะคะแอปพลิเคชัน f c e e o o o นะคะแล้วก็ให้ทุกคนเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนโปรไฟล์นะเป็นเพจที่เราต้องการที่จะเพิ่มและก็แอดนะคะ,ะหรือลบแอดมินอ่ะเอได้แล้ว อ่าเดี๋ยวเอาเป็นอันนี้ดีกว่าอ่าเปลี่ยนเป็นเพจนี้นะสมมุติว่าเปลี่ยนเสร็จแล้ววิธีการต่อไปง่ายๆกดที่ตรงรูปนี้มุมขวาข้างบนรูปโปรไฟล์เนี่ยแล้วมันจะมาหน้านี้เราจะมีเครื่องมือต่างๆให้เราเห็นนะคะแล้วให้ไปล่างสุดเลยตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วก็กดไปแล้วก็ขึ้นคําว่าการตั้งค่า หลังจากนั้นจะมีคำว่าการตั้งค่าเพจกดไปที่การตั้งค่าเพจเปึ๊บนี่ก็จะมีข้อมูลต่างๆความเป็นส่วนตัวต่างๆเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะตรงประสบการณ์เพจแบบใหม่และรูปกุญแจและมีคำว่าการเข้าถึงเพจนี่แหละกดตรงนี้เลยนี่เราสามารถลบนี่ยกเลิกคำเชิญก็ได้ถ้าใครยังไม่ตอบรับหรือเพิ่มนี่กดเพิ่มใหม่กดถัดไป แล้วก็ค้นชื่อคนที่เราต้องการให้เป็นแอดมินนะคะนี่อย่างเงี้เราเลือกได้ละแล้วก็กดแล้วเราก็ตั้งว่าให้เขาทําอะไรได้บ้างเนะะื้อหาเต่ๆๆข้อความหรือกิจกรรมในชุมชนหรือโฆษณาหรือค้อม,ม,มูลชองลึกต่างๆอนุญาตให้แบบสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดแล้วแต่เราเราจะอนุญาตขนาดไหนหลังจากนั้นเราก็กดให้สิทธิ์การเข้าถึงแล้วก็ใส่รหัสของ Facebook เรานะคะ ใส่รหัสปุ๊บก็กดยืนยันนะพอกดยืนยันปุ๊บอ่าเดี๋ยวขออนุญาตใส่ให้ดูยืนยันอ่าบางทีมันจะเด้งเหมือนรหัสผ่านไม่ถูกต้องแต่เราถูกแล้วมันก็จะเสร็จเลยเรียบร้อยปุ๊บก็รอให้คนนั้นตอบรับตอบอ่าอนุมัตินะคะคำเชิญที่เราเชิญไปนี่เลย ประมาณนี้นะคะง่ายๆนะคะทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่มือถือแค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดหัวใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ